คุณผู้ชมวันนี้เราก็คุยกันเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมจากหลากหลายพื้นที่นะคุณผู้ชมลองคุยข่าวกันเข้ามาสื่อสารกันเข้ามาได้นะฮะรเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของโควิดได้แต่ว่าในช่วงแรกติดตามสถานการณ์น้ํากันก่อนเลยฮะ เราเริ่มกันจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะฮะประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนลดลงะนะฮะก็อยู่ต่อไปแบบนี้ประมาณสัก1สัปดาห์ได้แต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตอวนออกคุณผู้ชมดูจากสีเหลืองๆนะฮะในภาพนั้นคือโซนที่จะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือก็อย่างเช่นโซนเชียงใหม่ลำพูน ตากแม่ห้องสอนโซนนู้นนะฮะแล้วก็มาภาคตะวันออกก็นครนายกจันทบุรีตราดนะฮะสองส่วนนี้ตกร้อยละ60ของพื้นที่ถึงแม้ว่าจะลดลงนะฮะแต่ว่าก็ยังมีตกหนักได้ในบางพื้นที่<ช>นะครับภาคอีสานมีฝนร้อยละ40นะฮะส่วนมากก็ฝั่งจังหวัด เลยลงมามีขอนแก่นชัยภูมิมหาสาร,รคามนครราชสีมาก็มีภาคกลางร้อยละ60ของพื้นที่เหมือนกันภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ไล่ตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงลงไปเลยนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราฝนก็ลดลงนิดหน่อยตกร้อยละ60ของพื้นที่สภาพอากาศจะอยู่ประมาณสักช่วงจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี่แหละแล้วเดี๋ยวพอมาต้นเดือนตุลาคมเนี่ย อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่เรายังจับการก่อตัวของพายุ ในช่วงเดือนตุนลายยังไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์ต่อนะฮะใช่ค่ะคือถ้าดูภาพเราคุณผู้ชมบางพื้นที่เนี่ยแม้จะตกแค่40%หรือ60%เนี่ยมันก็ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าพื้นที่มันอุ้มน้ํามาเยอะแล้วนะใช่โดยเฉพาะ<ช>บริเวณที่มันเป็นภูเขานะเป็นป่านะคะเป,เ,ปเป็นเทือกเขาที่มันสามารถดินสไลด์ลงมาได้เนี่ยอันนี้คือน่าห่วงมากที่สุดะนะคะรวมถึงในพื้นที่ที่ตอนนี้ยังระบายไม่ได้เลยน้ําเดิมยังมีน้ําใหม่เติมมาถึงแม้จะน้อยมันก็มาส่งผลกทบกันนะคะอย่าง